ช่วงกอล์ฟสตาร์อาทิตย์นี้นะครับเป็นหลานอีกคนหนึ่งผมบอกได้เลยท่านผู้ชมอาจจะจำไม่ได้นะเมื่อ3ปีเศษที่แล้วเนี่ยเธอมาออกในรายการนี้ตอนนั้นยังช่วงโควิดแล้วยังซูมสัมภาษณ์กันอยู่เลยตอนนั้นก็ถือเป็นนักกอล์ฟที่ประมาณสัก10-11 ขวบดีกว่าก็ดูเหมือนจะมีแววนะตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจจะเก่งหรือเปล่าแต่ผ่านไป3 ปีผมบอกได้เลยนะครับถ้วยรางวัลนี่เยอะมากรวมทั้งถ้วยรางวัลจากต่างประเทศด้วยนะครับตอนนี้ก็อายุประมาณ14 ปีเศษแล้วน้องณชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับณชามีกล้องตัวนี้นะมีแฟนคลับดูอยู่แล้วก็เผลอๆที่โรงเรียนก็ดูอยู่ด้วยโค้ชดูอยู่แนะนำตัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเด็กหญิงณชาสถิสัมพันธ์ค่ะหนูอายุ14 ปีค่ะแล้วก็หนูเรียนที่ Unity Concord International School เชียงใหม่ค่ะเป็นคนเหนือคนเหนือหนูเกิดที่อุดรแต่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะตกลงจะพูดลาวหรือจะพูดคำเมืองหรือจะพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาเหนือไม่ได้เราก็ไม่ได้แต่ขอโทษนะครับเมื่อกี้คุยกันบอกว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษดีกว่าไงวันนี้เลยสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษว่างั้นคือถ้าพวกสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยพวกเราอาจจะงงๆแล้วผู้ชมอาจจะงงนิดหน่อยสับไทยเข้าขึ้นไม่ทันนะครับครับโอ้14ผ่านมา 3-4 ปีผมบอกกันนะผมกำลังเรากำลังคุยกับกอล์ฟสตาร์ตัวจริงเพราะเริ่มเป็นสตาร์แล้วอายุ14 ปีแข่งขันมืออาชีพไม่ผ่านการตัดตัวซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเธอจะเล่าให้ฟังแข่งแบบอาชีพในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ไปชนะต่างประเทศเยอะมากเรากลับมาลื้อฟื้นกันก่อนเอาแบบเร็วๆเลยนะณชาเล่นกอล์ฟเมื่อไหร่หนูเริ่มเล่นกอล์ฟตอนหนูอายุ5 ขวบค่ะแล้วก็หนูเริ่มเล่นกอล์ฟเพราะว่าพ่อหนูเล่นค่ะแล้วก็ตอนแรกๆที่เล่นพ่อหนูก็ไม่มีอะไรให้หนูทำแล้วหนูก็กวนพ่อก็เลยให้หนูไปเล่นกับโค้ชคือซนน่ะพูดง่ายๆตามพ่อไปแล้วตอนนั้นซนนะแบบเร็วๆเลยแล้วก็เลยได้มีโอกาสเจอโค้ชไปลองไดรฟ์ดู5-6 ขวบนี่ถือว่าอายุน้อยนะน้อยแล้วที่บ้านคือเล่นหมดมีพี่น้องไหมคะน้องหนูเคยเล่นค่ะตอนนี้ไปเล่นฟุตบอลค่ะเล่นฟุตบอลน้องเป็นผู้ชายค่ะเราเป็นผู้หญิงคนเดียวของบ้านแต่เล่นต่างคนต่างเล่นอีกคนนึงเล่นฟุตบอลเราเล่นกอล์ฟเลยมาทางกอล์ฟเลยอ่ะกอล์ฟของจริงแล้วบอกได้เลยนะอยากเทิร์นโปรเร็วๆผมขอเรียนท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนเธอมีสิทธิ์เทิร์นโปรเร็วแต่เดี๋ยวมาคุยกันเราเรื่องราวจาก5 ขวบวืบหนึ่งแล้วก็มาสัมภาษณ์กันเราตอน10 ขวบกว่าตอนนั้นก็เริ่มชนะแล้วนะคือตอนนั้นคือมาออกเห็นบอกว่ามาสัมภาษณ์กับอาการอาจักใช่แต่ว่าเป็นซูมเป็นซูมเพราะว่ามาเจอตัวกันไม่ได้โควิดไงปี 2020-21 เนี่ยก็เลยจังหวะโควิดตอนนั้นก็อยู่ที่จำไม่ได้เลยอ่ะมาเจอทีเป็นสาวเลยเอาแบบเร็วละเราจากเมื่อ3 ปีเศษมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าผลงานเยอะมากดูจากเรคคอร์ดแล้วไปแข่งต่างประเทศเกือบทุกปีนะค่ะมีอะไรบ้างก่อนที่จะถึง2024เพราะตอนนี้กำลังเก่งละไปแข่งอะไรมาบ้างคะ2021ค่ะหนูไปแข่ง IMG Junior World ค่ะแล้วก็หนูก็ได้แชมป์ค่ะหนูชนะเพลย์ออฟค่ะชนะเพลย์ออฟ IMG เฮ้ยรายการนี้โปรเฟสชั่นอลเก่งๆเขาต้องเล่นรายการนี้กันนะค่ะตอนนั้นที่ไหนที่ซานดิเอโกหรือที่นอร์ทแคโรไลนาซานดิเอโกค่ะเพราะทุกคนต้องไปเริ่มต้นแข่งกันแล้วจริงๆเป็นรายการที่จูเนียร์หรือเยาวชนนี่ต้องไปร่วมแข่งขันกันซะส่วนใหญ่ก็จะพูดง่ายว่าเป็นได้สิทธิ์แข่งขันหรือมันจะต้องไปยังไงนะถ้าจะไปแข่งอย่างนั้นเนี่ยถ้าไปแข่งคือต้องเก็บแต้มมาจากรายการที่อยู่ไทยค่ะแล้วก็ไปหนูเก็บแต้มจากภาคเหนือค่ะแล้วก็ตอนสุดท้ายหนูก็ต้องไปเก็บแต้มอีกในภาคกลางค่ะอ๋อพูดง่ายว่าต้องมีคะแนนสะสมไม่ใช่อยู่สมัครจะไปแข่งเซนเซนไม่ได้เลยคนหนึ่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยใช่ไหมเราสะสมคะแนนกันมาละเราข้ามตรงนั้นมาละแล้วไปแข่งเนี่ยคืออย่างนี้นะฮะจูเนียร์เวิลด์เนี่ยเบสมันจะอยู่ที่ซานดิเอโกเราจะเห็นท็อปของ LPGA ท็อปของ PGA ทัวร์ไม่ว่าจะเป็นนักกอล์ฟอย่างไทเกอร์วูดส์ก็ผ่านสนามเหล่านี้มาแล้วนะครับแล้วรวมทั้งนักกอล์ฟใน LPGA หลายคนผ่านทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเราไปชนะเลิศด้วยตอนนั้นปีอะไร2021ค่ะประมาณสัก2-3 ปีเศษค่ะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆอยู่อะประมาณสัก10-11 ขวบค่ะประมาณชนะเลิศค่ะแล้วรู้ไหมว่าเราเก่งตอนนั้นอะตอนนั้นก็มั่นใจในตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ มันทำให้หนูแบบว่ามีความมั่นใจแล้วก็หนูอยากเล่นกอล์ฟต่อไปคือกอล์ฟเนี่ยชอบหรือรักเรื่องสำคัญมันต่างกันนะชอบแต่รักนี่ไม่เหมือนกันรักค่ะคนนะคนมันจะเป็นแบบระดับท็อปได้เนี่ยมันต้องรักอย่างเดียวอ่ะชอบไม่พอแล้วต้องใช้คำว่ารักคือรักเนี่ยนะมันอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมบอกได้เลยเหมือนที่เราไปคุยสมัยก่อนไทเกอร์ผมเคยอ่านคอลัมน์ของเขาคือนอนตื่นฝันมันเป็นกอล์ฟหมดเลยอ่ะใช่ไหมค่ะจะสอบวิชาอย่างอื่นนะสอบเลขแต่มันคิดถึงเรื่องกอล์ฟอ่ะสอบตกไปเลยชีวิตเราเนี่ยรักกอล์ฟขนาดนี้มาถึงปีนี้แล้วนั้นคือก่อนใน2024อยากรู้ว่านี่คืออะไรอยากรู้ว่าอะไรครับนิชาครับถ้วยนี้คือหนูไปแข่งที่อเมริกาค่ะที่North Carolina ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะที่ Pinehurst ค่ะเฮ้ย Pinehurst มันก็อยู่ North Carolina ใช่ปะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ไหมอยู่ North Carolina อันนี้คือถ้วยปีไหนปี2024ค่ะคือสดๆร้อนๆเลยใบล่าสุดคือกำลังเก่งตอนนี้เลยบอกได้เลยไปแข่งที่สนามกอล์ฟ Pinehurst ที่มี Pinehurst 2ที่แข่งขันอะไรกันเยอะแยะแล้วมี Pinehurst หลายสนามก็จะไปแข่งกันที่นั่นคือสองฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ซานดิเอโกก็จะมาแข่งกันที่นี่หลักๆสำหรับจูเนียร์เก่งๆนะฮะแล้วก็ฟลอยได้แข่งหนึ่งได้ข่าวชนะเลิศเป็นไงชนะเลิศนี่แข่งกันหลายมีต่างชาติมาเยอะไหมต่างชาติมาเยอะมากค่ะคือเป็นเหมือนแบบควอลิฟายของไฟนอลของปีนี้แล้วค่ะคือเราจะคนไทยได้มาแบบ3คนค่ะเพราะว่าควอลิฟายจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ควอลิฟายทั่วอเมริกาควอลิฟายแบบทั้งโลกเลยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นแบบแมตช์ไฟนอลจริงๆเลยค่ะแล้วก็หนูเล่นในอายุ14ขวบแต่ว่าตอนนั้นหนูยัง13อยู่ค่ะหนูก็13ตอนเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้ที่ผ่านมานี่พูดง่ายๆเล่นข้ามรุ่นจริงๆอะรุ่นเล็กแต่ไปเล่นรุ่นพี่คือเล่นอ๋อคือแบบมันวันเกิดหนูตัดพอดีเลยค่ะอ๋อก็เลยอยู่ช่วงที่พูดง่ายเป็นเด็กน้อยเป็นจูเนียร์ในคลาสนั้นพอดีคือมาครบละที่เขาคัดกันมาแล้วเนี่ยมาเจอกันที่นี่ตอนนั้นตื่นเต้นไหมตอนที่ไปแข่งเนี่ยตอนเริ่มแข่งเหรอคะก่อนเราเดินทางไปแข่งเนี่ยเห็นบอกคุณพ่อเป็นแคดดี้ด้วยป่ะใช่ค่ะคุณพ่อเป็นแคดดี้ค่ะก็แล้วไปคืออย่างนี้แล้วไปคือชนะเลิศไงงั้นยังตรวจคดีคนนี้ยังไม่ได้ไม่แล้วเรื่องของเรื่องมันเป็น US Quiz นี่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่เรียกว่าคือจัดทั่วโลกคือไม่ใช่ว่าแค่แบบจะส่งใครไปแข่งก็ได้คือต้องมีการคัดเลือกจากทั่วโลกเพื่อจะไปแข่งเป็นพูดง่ายๆเป็นเบสที่อเมริกาที่ USA แล้วก็ปีนึงจะจัดครั้งหนึ่งแล้วเป็นรายการใหญ่มากเป็นพูดง่ายๆเป็นรายการที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกแล้วเราชนะเลิศมันมีระหว่างไหมระหว่างหมายถึงว่าอายุประมาณเท่าไหร่หรือ14เลยเฉพาะอันนี้คือ14โดยเฉพาะค่ะที่หนูได้แชมป์อันนี้คืออย่างนี้14โดยเฉพาะคืออย่างนี้นะครับพอจะไป15ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่จูเนียร์แล้วคืออันนี้คือจูเนียร์จริงๆเลยก่อนที่เพราะบางคนนี่15มันเก่งแล้วไงหรือว่าข้ามไปเป็นโปรแล้วใช่ไหมค่ะผลการแข่งขันแข่งกี่วันแข่ง3วันค่ะสนามเดียวเลยป่ะใช่ค่ะสนามเดียวตื่นเต้นไหมตอนไปแข่งไม่ตื่นเต้นเลยค่ะชิวๆเพราะเรามาบ่อยแล้วเห็นจากเรคคอร์ดนะครับผมอาจจะไม่อยากจะถอยหลังไปมากว่าจริงๆไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยเยอะแล้วก็ชนะเลิศด้วยไม่ตื่นเต้นเลยไม่ค่ะเพราะว่าหนูมั่นใจในตัวเองมากค่ะนี่มันต้องอย่างนี้ไงกีฬาต้องอย่างนี้นะคือสรุปแล้วเนี่ยเขามีตัดตัวไหมแข่งไปแข่งกี่วันนะจ๊ะแข่ง3วันค่ะโอเค3วันมีตัดตัวไหมไม่มีเลยค่ะคือไม่มีตัดตัวเลยตอนนั้นเห็นบอกประมาณกี่คนนะ60กว่าคนหรือไง60คนค่ะประมาณนั้นค่ะคือคัดมาแล้วจากทั่วโลก60คนคนไทย3ใช่ค่ะคนไทย3ค่ะแล้วเขาใช้ทีออฟระยะเท่าไหร่คือทีออฟขาวใช่ไหมค่ะคือทีออฟขาวคือผู้ชายทำปกติไม่ใช่ทีออฟผู้หญิงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะเน้นดูเรื่องระยะเป็นหลักแหละว่าจะเซตระยะประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะสมกับระดับนี้คืออย่างนี้นะฮะผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าจูเนียร์ระดับ14ปีเนี่ยคือทีออฟปกตินะครับไม่ใช่ทีออฟเด็กไม่มีทีออฟผู้หญิงก็ไม่มีคือไปปกติส่วนใหญ่ก็คือทีออฟผู้ชายปกติเลยครับไม่ใช่ทีออฟสั้นวันที่2เลยสกอร์เท่าไหร่วันที่2หนูสกอร์-3เหมือนกันค่ะสรุปแล้ว6อันเดอร์แล้ว2วันแล้วอยู่อันดับเท่าไหร่ครับนำไหมหรือว่าตามครับเอา2วันแรกนี่คือนำแล้ว6อันเดอร์พาที่2เท่าไหร่จำได้ไหมครับที่2หนูไม่ จำไม่ได้วันที่2ค่ะแต่ว่าหนูรู้แต่ว่า9หลุมแรกอะค่ะหนูชอบเสีย9หลุมแรกแต่ว่าคือมันมีตอนหนึ่งที่มาแบบเสมอกันแล้วอะค่ะ9หลุมแรกอะค่ะแต่พอ9หลุมเขาไล่มาคือเราตื่นสายหรือเปล่า9หลุมแรกไม่ได้วอร์มหรือเปล่าโอเค9หลุมแรกไม่ได้นะมืออาชีพห้ามเสีย9หลุมแรกนะเพราะว่ามันใจเสียเดี๋ยวตกรอบไงไม่เป็นไรไปดี9หลุมหลังเห็นไหมเธอไม่ดีมตกรอบนะเอาเป็นว่าเรานำเขาแล้วมาเล่นวันสุดท้าย9หลุมแรก9หลุมแรกก็ยังแบบเขาไล่มาทันใช่ไหมหรือไงอันนี้เขาไม่ทันเพราะว่าเมื่อวานนั้น9หลุมหลังหนูแบบห่างไกลแล้วค่ะเพราะว่า9หลุมหลังวันที่2ใช่ไหมค่ะเรานำห่างเลยเข้าวันสุดท้ายนำกี่สโตรกโดยประมาณเท่าพอจำได้ประมาณ4 ถึง 5สโตรกก็ไม่เท่าไรแล้วเป็นยังไงล่ะพอ9หลุมหลังวันสุดท้ายเห็นบอกชนะขาดเลยไหมค่ะวันสุดท้ายตีเท่าไหร่คะวันสุดท้ายตี-5ค่ะตีไปอีก5อันเดอร์ค่ะเป็นทั้งหมด11อันเดอร์ผมบอกว่านี่อันนี้ไม่ใช่ LPGA นะครับคุยกันคือคะแนนแบบ-10 ลบอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วกรีนก็ไม่ง่ายผมบอกนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยพวก Pinehurst เป็นฮีลี่นะใช่แล้วมันต้นไม้มันสูงไงเป็นฮีลี่นอร์ทแคโรไลนาผมบอกได้เลยสนามไม่ง่ายแล้วกรีนนี่เร็วจี๋เลยเรื่องเมืองไทยเยอะไหมไหนเล่าให้ฟังดิมันทำไมเราถึงตีดีมันเหมือนเมืองไทยหรือยังไงหนูคิดว่าหนูชอบหญ้าที่นู่นมากกว่าค่ะมันแบบกะน้ำหนักง่ายค่ะแล้วก็ตีเหล็กก็มีดีวิดง่ายแล้วก็มันนุ่มนะแฟร์เวย์นุ่มค่ะแต่ว่ามันก็หลังลูกยากแต่ว่าพอฝึกไปฝึกมามันก็ง่ายมากๆค่ะบางคนง่ายมากๆตกรอบมันเยอะแล้วแต่ว่าเขากินกรีนมันเร็วกว่าเราเยอะไหมแต่ที่นู่นเนี่ยเร็วมากนะนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียเนี่ยค่ะเร็วค่ะหนูต้องไปซ้อมเยอะๆค่ะให้มันชินค่ะในเมืองไทยเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าไปแอบแข่งมืออาชีพหลายแมตช์เลยนะลงถามในมืออาชีพเวลาเขาต้องมีคัดตัวใช่ไหมไปลงเล่นยังไงครับไปเล่นได้ไงหลายรายการด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายรายการและไม่ตกรอบด้วยแล้วไปสมัครแข่งได้ไงคือตอนแรกหนูอายุประมาณ11ที่หนูได้เริ่มเล่นแมตช์โปรตั้งแต่11แล้วเหรอคะว้าวแล้วเข้าไปยังไงคะตอนแรกก็มีทีมงานเห็นผลงานหนูที่หนูได้แชมป์ IMG แล้วเขาก็อินไว้ไปค่ะอ๋อเขา invitational invitation เชิญเข้าไปเล่นในรายการตอนนั้น11คือตกรอบเลยนะตอนตกรอบค่ะตกรอบเงี้ยแรกๆตกรอบเลยค่ะตอนนั้นแต่ผ่านไป3ปีตอนนี้14เป็นยังไงเพราะว่าเห็นบอกปี2ปีนี้แข่งหลายแมตช์แล้วแทบไม่ตกรอบเลยไล่ฝั่งดีครับคือตอนหนูประมาณอายุ12อะค่ะหนูเริ่มเข้ารอบค่ะเข้ารอบมาตลอดค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูก็เข้ารอบคือผ่านการตัดตัวใช่ค่ะในรายการโปรนะค่ะหนูก็ไป Q School Qualify ค่ะแล้วหนูก็ผ่านตัดตัว Q School ด้วยค่ะหนูก็เลยมีสิทธิ์ไปเล่นแบบไม่ต้อง Monday Qualify ค่ะเป็นยังไงอันนี้อเมเจอร์อายุ14ปีนะครับที่พูดอยู่เนี่ยก็คือว่าตามปกติถ้าเผื่อไม่มีการเชิญก็ต้องไปควอลิฟายเอาเป็นโปรเลยนะระดับโปรไปควอลิฟายโอเคคุณเป็นอเมเจอร์อยากจะลองดูก็ได้ครับควอลิฟายจนกระทั่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้สิทธิ์ในการจะไปเล่นก็ได้ของรายการไหนก็ได้ของโปรเฟชชั่นอลของสุภาพสตรีใช่ไหมของไทยแอลค่ะของไทยแอลนั่นแหละไทยแอลมันก็แยกเป็นมีไทยแอลแล้วมีอะไรอีกนะมีทาวก้าอะไรใช่ไหมมันจะมีแยกออกของโปรผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะแต่เราได้ไทยแอลที่ได้มีสิทธิ์ในการแข่งขันค่ะตอนแรกหนูก็เล่น Thailand Mix ตอนแรกๆอะค่ะที่หนูประมาณ11-12ค่ะหนูเล่น Thailand Mix กับหนูเล่น TWT ค่ะแล้วก็ค่ะอันนั้นก็ give me a lot of experience แล้วก็ช่วยให้หนูแบบเล่นแมตช์โปรต่อมาได้ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะ Thailand Mix นี่คือของ Trust Golf เหรอฮะใช่ค่ะของ Trust Golf ค่ะคือตอนนี้พูดตามตรงเนี่ยสปอนเซอร์เนี่ยเขามามองบ้างไหมก็อยากมีสปอนเซอร์ไหมอยากค่ะเพราะรายการนี้จะมีสปอนเซอร์ดูเยอะนะเดี๋ยวตอนจบต้องชวนสปอนเซอร์เดี๋ยวเรียกให้สปอนเซอร์ทั้งหลายบอกได้เลยนะครับโรงเรียนก็ได้เนี่ยก็ได้ทุนนะครับในการเรียนแต่ถ้าเป็นทุน 100% จะยิ่งดีนะครับเพราะว่านักเรียนของท่านเนี่ยจะไปชนะ LPGA มานี่เรื่องใหญ่เลยนะไม่ธรรมดาเมื่อกี้พูดถึงแมตช์โปรอยากถามนิดนึงพอลงไปเล่นแล้วฤดูกาลนี้ผลงานดีสุดเป็นยังไงบ้างในทัวร์นาเมนต์โปรดีที่สุดน่าจะอยู่ที่28ค่ะ 28ก็อยู่กลางๆประมาณนั้นเกือบท็อป20อย่าลืมว่าเพิ่งจะเล่นกอล์ฟมาอายุ14ปีกลัวไหมไปเจอโปรเนี่ยถามก่อนไม่ค่ะหนูคิดว่าโปรเขาใจดีมากค่ะโปรใจดีหลานน้องๆมานะก็มาแข่งถามอนาคตก่อนก่อนถามอนาคตนิดนึงถามพวกระยะความเก่งกาจเนี่ยกำลังอยากจะถามเลยว่าถ้าซ้อมขนาดนี้ด้วยวัย14แล้วผลงานต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถือว่าผลงานเนี่ยจากที่เราดูเนี่ยคือเยี่ยมเลยคือพร้อมเลยปูพื้นฐานมาที่ผมยังไม่มากอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไปชนะมาเนี่ยนี่ยังมีอีกเนี่ยเยอะแยะปีนี้ก็ยังชนะอีกนะแค่ถ้วยนี้ก็พอจูเนียร์เวิลด์คัพก็ชนะค่ะอ้าวอยากรู้ว่าแนวทางการซ้อมปัจจุบันรูทีนในแต่ละวัน7วันทำอะไรยังไงบ้างอยากรู้จริงๆหนักแค่ไหนเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีเรียนหนังสือด้วยค่ะคือวันที่หนูไม่ได้แข่งค่ะวันที่หนูไปโรงเรียนค่ะหนูจะตื่นประมาณ6 โมงค่ะแล้วก็หนูก็ไปถึงโรงเรียนประมาณ7 โมงครึ่งค่ะแล้วก็คือเช้ายังไม่ได้ซ้อมอะไรวันธรรมดาค่ะถูกไหมไปโรงเรียนแล้วบางวันถ้าแบบตื่นเร็วอะไรอย่างทำอะไรเร็วหนูก็อาจจะไปฟิตเนสที่บ้านของตัวเองค่ะฟิตเนสเย็นบ่ายนี่เลิกเรียนกี่โมงครับที่คอนคอร์ดเลิกเรียนประมาณ3 โมงค่ะได้ออกรอบไหมวันธรรมดาคะวันธรรมดาไม่ค่อยได้ออกรอบค่ะแล้วซ้อมสนามดริฟท์ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะหนูซ้อมที่นอร์ทฮิลกอล์ฟคลับหลังจากเลิกเรียนถึงจะไปซ้อมเยอะไหมกี่ถาดอะไรยังไงคือถ้าวันที่หนูไปซ้อมเองอะแบบไม่มีโปรหนูก็จะซ้อมประมาณ4 ถาดค่ะแล้วก็ตอนซ้อมเสร็จหนูก็อาจจะไปชิพัทหรืออาจจะกลับบ้านมาว่ายน้ำกับน้องหนูหรืออาจจะมาฟิตเนสที่บ้านเองค่ะชอบคนที่ว่ายน้ำนะผมชอบจริงนะจะแข็งแรงอะนักว่ายน้ำทั้งหลายถือว่าออกรอบน้อยนะน้ำเก่งขนาดนี้ได้ไงเสาร์อาทิตย์ทำไรเสาร์อาทิตย์หนูก็ออกรอบค่ะแบบหนูเสาร์อาทิตย์หนูซ้อมประมาณ 2-3 ถาดให้วอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะไปออกรอบ9หลุมหรือ18ค่ะแล้วก็พอออกรอบเสร็จหนูก็อาจจะกลับมาซ้อมอีกค่ะซ้อมเยอะต้องวอร์มอัพหน่อยนะเพราะว่าเห็นบอกว่าแข่งขัน9หลุมแรกเล่นไม่ดีนะจริงๆ9หลุมแรกต้องทำคะแนนเลยสนามไหนเขาให้เราเล่นฟรีไหมมีบ้างไหมที่เล่นฟรีเหรอคะมีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยจ่ายตังค์หมดเลยที่เชียงใหม่ฮะเดี๋ยวก่อนครับผมเชื่อตอนนี้มีสนามกอล์ฟเยอะมากที่เชียงใหม่ลำพูนหรือเชียงรายนะดูรายการนี้อยู่ท่านจะมีท็อปสตาร์คนนี้ต้องช่วยต้องสนับสนุนนะในการเล่นเพราะจริงเชียงใหม่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวัดที่สนามกอล์ฟเนี่ยเยอะนะมีนักกอล์ฟเก่งเยอะด้วยนักกอล์ฟเก่งเยอะอ้าวเชนเนตีใช่ก็มาจากเชียงใหม่ใช่ไหมใครอะเอลล่าเกริสกีก็เชียงใหม่จุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไร drive approach ลูกที่หนูคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดและชอบที่สุดดีกว่าพอใจที่สุดอาจจะยังไม่เก่งมากแต่พอใจที่สุดค่ะหนูชอบไดเวอร์มากค่ะแบบหนูคิดว่าหนูตีได้ตรงค่ะแบบตรงอยู่แฟร์เวย์ตลอดอะไรอย่างนั้นค่ะหนูคิดว่าไดเวอร์เป็นช็อตที่แบบสนุกอะค่ะแบบได้มันค่ะพัดดีไหมพัดดีค่ะหนูก็คิดว่าช่วงนี้หนูพัดโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าที่หนูไปแข่งมาที่มีสโลปเยอะหนูก็ยังพยายาม working แบบพยายามให้มันต้องซ้อมเยอะพวกสโลปนะค่ะอีกหน่อยต้องบอกพัตเตอร์เยี่ยมนะเวลาเราจะเป็นโปรมืออาชีพถามสั้นๆก่อนจะถามว่าอนาคตเป็นไงโค้ชตอนนี้คือใครตอนนี้โค้ชหนูคือโปรโนสค่ะรู้จักโปรโนสใช่ไหมโปรโนสอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องให้เครดิตของโปรโนสหน่อยนะครับชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะโปรโนสสุธีนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมโปรสุธีนะครับคนดังมาจากสถาบันอะไรครับ Academy อะไรของโปรโนสCGA ค่ะ CGA โอเคสถาบันนี้ก็ดังละไปเร็วแล้วเพราะโอ้โหวันนี้คุยแป๊บเดียวเวลาผ่านไปเร็วเลยอนาคตตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เอาจริงเลยไงเมื่อตอน10 ขวบ11 ขวบตอนนั้นนี่ออกรายการไม่กล้าถามตอนอยากอนาคตหนึ่งไปเรียนต่อหรือวางหรือยังว่าอยากเป็นโปรเป็นทีมชาติอยากยังไงค่ะหนูก็อยากเล่นรายการแมตช์โปรเยอะๆค่ะแต่ว่าหนูยังไม่อยากเทิร์นโปรค่ะเพราะว่าหนูอยากไปมหาลัยประมาณปี 2 ปีประมาณนั้นนะคะแล้วก็อยากเทิร์นโปรที่อเมริกาได้แล้วก็ถ้าดีก็ไปแข่ง LPGA ค่ะคือพูดง่ายๆ สเต็ปแรกเราอยากไปเรียนต่อแล้วก็ฝึกฝนแต่ว่ารู้สึกท่าทางมันเก่งก่อนก็อาจจะเทิร์นโปรเลยเหมือนพัตตี้ไงพัตตี้ก็ประมาณ2ปีเท่านั้นเองอยู่UCLAเลยเลือกเก่งเทิร์นโปรเลยแล้วความคิดที่เล่นอย่างทีมชาติไทยอย่างนี้เล่นไหม national team หนูไม่ได้ติดทีมชาติค่ะแต่ว่าไม่ได้ไปคัดหรือว่าไม่ติดหรือไงหนูไปคัดหนูถึง final stage ค่ะแต่ว่าหนูวันสุดท้ายหนูตีไม่ค่อยดีค่ะหนูก็เลยไม่ได้เข้าทีมชาติแต่อยากเล่นไหมหรือว่าก็อยากจะเล่นก่อนไหมอยากเล่นทีมชาติอีกไหมอยากไปคอลิฟายอีกไหมอยากปีนี้หนูก็จะไปคอลิฟายอีกค่ะอ๋อก็ยังคอลิฟายก็ยังมีโอกาสถ้าโอ้โหเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผลงานก็น่าจะโอเคไปเรียนคอลเลจชีวิตกับประมาณสัก3ปีประมาณนี้เกรด9ใช่ไหมครับค่ะ3ปีจบโค้ชดูกันอยู่เห็นบอกว่ามีโค้ชต่างประเทศเวลาแข่งขันมาดูตัวละโอ้แน่นอนครับผลงานขนาดนี้ฟอลโล่อินสตาแกรมอีกหน่อยอีเมลกันยุ่งอ่ะเลือกหมายเวลาดังๆเลยนะแต่เพื่อเราเก่งก่อนเทิร์นโปรมันเลยก็คือนี่คือความตั้งใจที่เราคุยกันนะครับว่าไปได้เนี่ยเราไปฝึกฝนแต่เกิดเก่งจัดขึ้นมาเนี่ยเทิร์นโปรเนี่ยรีคอร์ด้าก็เป็นแบบนี้นะเรียนปีเดียวพอเก่งปุ๊บเทิร์นโปรเลยเป็นไงมาลึกหนึ่งโลกโอ้โหถือว่าวันนี้ได้คุยกันสนุกสนานสำหรับน้องนิชาเป็นครั้งที่2ที่เรามาเจอกับหลานนะครับแล้วก็เชื่อว่าครั้งที่3เนี่ยอาจจะมีติดชนะในมืออาชีพไม่เวิร์งไทยหรือต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้หรือมาครั้งที่3ก็เหมือนหลานๆหลายคนบอกไปเรียนและ UCLA หรืออำนองนี้นะต้องมาคุยกันต่อต้องกลับมาคุยกันอีกนะค่ะนิชาเรามีกล้องตัวนั้นอยู่ฝากให้แฟนคลับเนี่ยช่วยเชียร์หน่อยสปอนเซอร์หรือครอบครัวหรือที่โรงเรียนด้วยเอางี้ดีกว่าไหนๆมาอินแบบอินเตอร์แล้วเพราะว่าเขาอินเตอร์ไงเอาภาษาอังกฤษดีกว่านะไหนขอฟังกล้องนี้เลยครับเชิญครับ So I would like to give a big thanks to my family which always supported me since I was young and my mom, my dad and my brother and I would also like to give a big thank you for my first coach which is Projira that helped me teach the basics of golf and I'm very grateful and I would also like to thank my coach right now is Prono and he teach me everything about golf and mentality and I'm just very grateful. And I would also like to thank my fitness coach Pro Max for teaching me to making me stronger and to drive far. Yeah. And I would also like to give a big thank you to my school for supporting me and letting me skip days of school to go play golf and I'd just like to thank my school a lot, which is Unity Concord International School, Chiang Mai. And I would really, really like to thank my sponsor, which is Lung Cha from Iomic Grips. Thank you for supporting me very much. I love the Iomic Grips, and I will continue using it, and I've been using it for a very long time, and it's really good. And I would also like to thank my sponsor, Lung Lawrence, for giving me Steel Fiber shaft. And it's very good shaft and I would really like to thank you for supporting me โอเคครับนะทีมงานตอนนี้มีทีมงานแล้วนะก็ถือว่ามีคนที่ซัพพอร์ตเยอะอีกหน่อยก็คงจะมีสนามกอล์ฟด้วยแล้วโรงเรียนด้วยนะครับแล้วจะติดตามเราได้ยังไงจะติดตามเราได้ยังไงคนอยากจะติดตามฝากติดตามที่ Facebook หนูคือณชา _ golf ค่ะแล้วก็ IG หนูได้ค่ะชื่อเดียวกันค่ะ Facebook และ IG สำคัญมากเพราะว่าจะได้ติดตามกันว่าผลงานเป็นยังไงเพราะในช่วงนี้คือสำคัญมากอายุ14ปีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกครับแต่ได้ความรู้เยอะแล้วเราก็เชื่อว่าเรากำลังจะมีซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตเลยไม่ใช่แค่กอล์ฟสตาร์ต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ